ี่ก่อนด้วยนะครับวันนี้เช้าวันที่25กันยายนนะผมไม่รู้ว่า GU จะเป็นจบที่ตรงไหนนะแต่ถ้ามองมองทา์เฟรมเดย์นะ่าจะมาจบที่แนวต้านนี้มั้ง13442เนี่ยช่วงเช้านี้น่าจะดันขึ้นได้เลยผมว่าจะงั้นนะดูจากหลายๆไทม์เฟรมเนาะมาดูที่ที่น่าสนใจเป็นทองคำดีกว่านะทองคำเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแน่นะปัจจุบันนะครับคือปัจจุบันเนี่ย ถามว่าถ้ามันจะขึ้นต่อเนี่ยมันจะขึ้นยังไงผมก็มองว่าอืมันน่าจะต้องแบบน่าต้องทะลุไส้ข้างบนตรงนี้ถึงจะขึ้นได้แต่ก็ไม่รู้่าจะขึ้นเดีกเยอะไหมเนื่องจากว่านี่คืออ i m e ม i ไฮเนาะของสิ่งที่มันทํามาแล้วนะครับเราไม่รู้ว่ามันจะต้องมีการรีเทสไหมหรือว่าต้องกลับตัวยังไงผมจริงๆผมอยากรอสักประมาณ2วันนะเพื่อดูว่าโครงสร้างทิ่ทงมันจะเป็นยังไงกันแน่เพราะฉะนั้นยังตอบไม่ได้ชัดเจนเนาะว่าจุดนี้จะได้ยังไงเดี๋ยวต้องดูในรายวันนะครับ ของ GJ เนี่ยดูซิ GJ อะ GJ ทำเฟมเดดูทรงพยายามจะดันขึ้นเพื่อลงต่อนะผมมองเดี๋ยวขึ้นไปอีกรอบหนึ่งอาจจะรีเจ็กลงมาจากโซนนี้กลับลงมาทุโซนข้างล่างโลตรงนี้ผมจะหาจังหวะเซลลลงมานะครับในทำเฟมเดก็จะเป็นโซน,นรับจนจุดนี้เนะเราจะเซลลลงมานะครับถ้าดูหนึ่งชั่วโมงแน่นอนแหละว,ว่าเป็นโซนเมื่อวานนะครับที่ราคาเนี่ยทำแนวรับไว้ถ้าเกิดมันทูกได้ผมว่าน่าจะลงต่อได้ย,ยาวๆนะครับประมาณนี้ ผมไม่รู้ว่าอยากได้คลิปวิเคะห์ในช่วงบ่ายกันด้วยไหมถ้าเกิดอยากได้ฝากคอมเมนต์เท่านนนะเดี๋ยวผมจะได้มาทําเป็นช่วงเช้าช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นไปเลย3ช่วงนะครับวันหนึ่งสคลิปเนาะถ้าเกิดเอา3ช่วงก็คอมเมนต์้หน่อยนะครับ